สวัสดีครับสำหรับเรื่องที่ถ่ายทอดในวันนี้คือเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายนะครับเครื่องกลอย่างง่ายคืออะไรเครื่องกลอย่างง่ายก็คืออุปกรณ์นะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะหรือช่วยผ่อนแรงนะเป็นเครื่องกลที่เราสร้างขึ้นมานะเพื่อให้ช่วยอำนวยความสะดวกนะฮะทีนี้เครื่องกลที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับใช้หลักการนะโดยใช้หลักการทำงานอยู่สองแบบนะคืองานที่เราทำให้นะครับคือเราเป็นคนทำเข้าไปเนี่ยเราจะเรียกว่า work in นะฮะแล้วก็งานที่เครื่องกลงานที่เครื่องกลทำเราเรียกว่า work out นะฮะมันจะมีสองงานนี้นะครับทีนี้นะการคำนวณที่เกี่ยวข้องนะฮะ work in นะฮะก็คือแรงที่เรากระทำเราจะเรียกมันว่าแรงพยายามนะครับโดยปกติแล้วแรงพยายามคือ effort นะครับก็จะใช้ตัว e แทนคำว่าแรงพยายามคูณกับระยะนะฮะระยะทางของแรงพยายามนะฮะเพราะฉะนั้นการคำนวณ work in ก็คือแรงที่เราไปทำให้เครื่องกลนี่แหละนะครับคูณกับระยะทางของแรงพยายามนะฮะโอเคนะครับซึ่งเราจะเรียกมันว่า s ของตัว e แต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวมันชื่อมันจะเปลี่ยนไปตามลักษณะเครื่องกลนะครับส่วน work out นะครับมันก็คือเกิดจากแรงต้านซึ่งเราจะใช้ตัว W นะครับคูณกับระยะทางของแรงต้านเราใช้ตัว S ห้อยด้วย W นะครับอันนี้คือหลักการคำนวณคือมี work in กับ work outนะครับ work in กับ work out ทีนี้ในการคำนวณนะครับมันจะมี e w s e s w ในการคำนวณเครื่องกลนั้นมันยังมีนะการได้เปรียบเชิงกลนะฮะเราเรียกว่าการได้เปรียบเชิงกลการได้เปรียบเชิงกลคืออะไรนะครับการได้เปรียบเชิงกลคือตัวเลขนะฮะตัวเลขที่บอกการผ่อนแรงนะฮะคือตัวเลขที่บอกว่าเครื่องกลเนี้ยผ่อนแรงเป็นกี่เท่ากี่เท่าซึ่งมันจะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1เราเรียกว่าการได้เปรียบเชิงกลทางปฏิบัติการได้เปรียบเชิงกลทางปฏิบัติการได้เปรียบเชิงกลเนี่ยเขาเรียกว่า MA นะครับ Mechanic Advantageการได้เปรียบเชิงกลทางปฏิบัติก็เรียกว่า AMA ให้เอาแรงต้านหรือน้ำหนักที่ยกได้หารด้วยแรงพยายามนะฮะไม่มีหน่วยนะครับการได้เปรียบเชิงกลแบบที่2เขาเรียกว่าการได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎีนะฮะทางทฤษฎีเรียกว่า IMA
ให้เอาระยะของแรงพยายามหารด้วยระยะของแรงต้านทีนี้ในการทำงานของเครื่องกลนะในการทำงานของเครื่องกลเนี่ยเครื่องกลเนี่ยบางทีมันทำงานได้ไม่ 100% มันจะต้องมีตัวเลขบอกประสิทธิภาพนะฮะประสิทธิภาพคำนี้ก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเป็นสิ่งที่บอกถึงคุณภาพของเครื่องกลนะฮะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่านะฮะ efficiency นะครับEFF ICIE นะครับ NCY ประสิทธิภาพของเครื่องกลนะมีหลักในการคำนวณง่ายๆก็คือให้เอางานของเครื่องกลนะฮะหารด้วยงานที่เราทำคูณ 100% นะประสิทธิภาพสัญลักษณ์แทนคำว่าประสิทธิภาพก็เลยเป็น EFF งานที่เครื่องกลทำออกมาก็คือ work out งานที่เราทำก็คือ work in แล้วคูณ100นะครับประสิทธิภาพก็จะ มีคำตอบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้มันมีความรู้มีความรู้หลักการอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าแรงเสียดทานของเครื่องกลไม่มีในทางทฤษฎีนะครับในทางปฏิบัติมันต้องมีทุกอันนั่นแหละนะครับถ้าแรงเสียดทานของเครื่องกลไม่มีนะ work in มันจะเท่ากับ work out เสมอเพราะนั้นถ้า work in เท่ากับ work out ประสิทธิภาพของเครื่องกลก็จะเท่ากับ 100% เสมอนะครับ ทีนี้เรามาดูเครื่องกลนะฮะแต่ละอย่างนะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับเครื่องกลอันที่1เราเรียกว่าลิ่มนะฮะลิ่มนี่ก็เป็นอุปกรณ์นะครับในการที่เอาไปทำให้มันแยกออกจากกันเช่นอย่างนี้ก็ถ้าต่อด้ามไปก็เป็นขวานนั่นเองนะพวกนี้ก็คือได้แก่พวกขวานมีดนะครับอย่างนี้นะครับก็เป็นลิ่มได้นะฮะทีนี้หลักการทำงานของลิ่มตรงนี้สำคัญมากนะครับก็คือเราจะต้องออกแรงพยายามคือออกแรงพยายามลงในแนวนี้คือฟันลงมาพูดง่ายๆชาวบ้านเรียกฟันลงมานะครับมันก็จะทำให้ลิ่มเนี่ยเจาะลงไปในเนื้อไม้เป็นระยะ h คือความลึกที่เจาะลงไปเมื่อเจาะลงไปในเนื้อไม้ h มันจะเกิดแรงต้านนะฮะแรงต้านที่ดันลิ่มไว้ในแนวข้างๆนี้ก็คือ w นะครับแล้วก็ตรงตำแหน่งที่ลิ่มมันลงไปเนี่ยมันจะทำให้เนื้อไม้นี่แยกนะครับแยกเป็นระยะ l คือระยะที่แยกจากการที่ริมนะครับตอกลงไปนะนี่คือหลักการของริมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตามรูปนี้ work in เนี่ยมันคืองานที่เราตอกลงมาก็คือแรงพยายามของเรานะครับที่ฟันลงมาแล้วคูณกับระยะที่มันลึกลงไปคือระยะ h นะ h ก็คือระยะที่มันลึกลงไปนะครับส่วน work out ริมทำงานยังไงครับก็ทำให้เนื้อไม้เนี่ยมันแยกจากกันโดยมีแรงต้านนะฮะเป็นแรงที่ต้านเอาไว้แล้วก็ระยะที่แยกจากกันคือ L นี่คือ work in กับ work out ของลิ่มนะครับถ้าเกิดนะครับไม่พูดถึงแรงเสียดทานเลยก็ถือว่า work in เท่ากับอะไรครับก็ถือว่า work in ก็เท่ากับ work out แน่นอนครับลิ่มนี่มันต้อง
ผ่อนแรงแน่ๆเพราะนั้นเมื่อมันผ่อนแรงแน่ๆมันก็จะมีการได้เปรียบเชิงกลทางปฏิบัติให้เอาแรงต้านหารด้วยแรงพยายามแรงต้านหารด้วยแรงพยายามนะครับอันนี้คือสูตรคงตัวเลยนะครับส่วนการได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎีระยะทางของแรงพยายามก็คือความลึกที่ริ่มเจาะลงมานะส่วนระยะทางของแรงต้านคือระยะที่มันไม้มันแง้มออกจากกันก็คือ L นี่คือนะครับสูตรง่ายๆของการคำนวณริ่มนะเราเรียกว่าริ่มนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างขวานผ่าฟืนมีสันขวานหนา4เซนติเมตรนะสันขวานก็คือบริเวณนี้นะครับสันขวานคือตรงนี้นี่คือสันขวานนะครับเมื่อสับลงไปในเนื้อไม้ลึก8เซนน่าจะเป็นตัว H นะครับตามนี้นะครับทำให้ไม้แยกออกจากกัน2เซนนี่ก็คือ L นะครับจงหาแรงต้านนะ W ของเนื้อไม้ถ้าออกแรง200นิวตันเพราะฉะนั้นสันขวานเนี่ยอาจจะเป็นตัวหลอกมานะฮะไม่ใช่นะครับเราต้องใช้ระยะที่ไม้แยกจากกันข้อนี้ก็เป็นโจทย์เบสิกนะครับนะนั่นก็คือถ้าไม่พูดถึงมีแรงเสียดทานของริ่มเราก็จะได้ว่า work out นะครับเท่ากับ work in work out เท่ากับ work in work out ก็คือ W นะครับคูณกับระยะแหวกเท่ากับแรงพยายามคูณความลึกดังนั้น W นะฮะจึงมีค่าเท่ากับ200นิวตันนะครับคูณระยะลึกก็คือ8เซนติเมตรย้าย L มาหารนะครับก็คือระยะ2เซนติเมตรนะดังนั้นก็จะได้เท่ากับ800นิวตันอันนี้ก็คือตัวอย่างริมนะครับ ต่อไปนะครับเราเรียกว่าล้อและเพลาล้อและเพลาภาษาโบราณเรียกว่ากว้านนะครับนะล้อและเพลานี่เป็นอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงอีกชนิดหนึ่งนะมันจะมีองค์ประกอบที่สำคัญคือตรงที่สำหรับที่เราใช้มือหมุนนี่เราเรียกว่าล้อนะครับตรงแกนกลมๆเนี่ยกลมทรงกระบอกตรงกลางนี่เราเรียกว่าเพลานะล้อและเพลาล้อจะใหญ่กว่าเพลานะฮะหลักการนะครับนักเรียนคงเคยเห็นอุปกรณ์แบบนี้บ้างนะครับก็คือพวกอุปกรณ์ในการตักน้ำสมัยโบราณนะครับจะมีน้ำหนักที่เรายกหลักการก็คือนักเรียนจะต้องออกแรงหมุนล้อนะครับนะหลักการคือไปทำงานคือหมุนล้อพอหมุนล้อปั๊บเพลานะครับจะหมุนตามเพลาจะหมุนตามแล้วที่เพลาก็จะมีเชือกนะมันก็จะทำให้เกลียวเชือกนะครับเกลียวเชือกที่พันเพลาก็จะยกน้ำหนักขึ้นมาได้นี่คือหลักการทำงานของมันนะครับเพราะนั้นถ้าเราไปพูดถึงว่ามันมีการหมุนล้อนะเราจะออกแรงตรงนี้นะฮะออกแรงตรงนี้คือแรง E หมุนล้อล้อก็ถือว่าล้อใหญ่ก็ให้เป็นรัศมี R ใหญ่นะครับเพลาก็หมุนด้วยเพลาก็จะมีรัศมีเป็น R เล็กดังนั้นในการคำนวณเกี่ยวกับล้อและเพลานะฮะเราจะได้ว่า work in ก็คือแรงที่เราพยายามแล้วเราหมุนระยะทางมันก็เป็นเส้นรอบวงก็คือเป็น2พาย R ใหญ่ R ใหญ่คือรัศมีของเพลาล้อนะครับส่วน work out เพลามันหมุนนะครับมันก็จะเป็นแรงน้ำหนักที่เรายกคูณกับเพลาหมุนเพลามีรัศมีเป็น R เล็กก็ระยะทางก็เป็นเส้นรอบวงของเพลาก็คือ2 pi R เล็กนี่คือ work in กับ work out ของมันนะครับส่วน AMA นะครับก็เอา W หาร E เหมือนเดิมนะฮะ IMA ให้เอาระยะของแรงพยายามคือ2 pi R ใหญ่หารด้วยระยะของแรงนะน้ำหนักมันอยู่คือ2 pi r เล็กตัดกันก็จะเหลือ r ใหญ่ส่วน r เล็ก
อันนี้ก็คือหลักการของล้อและเพลานะครับทีนี้บางทีนักเรียนอาจจะไปเจอเขาหนังสือเขาวาดล้อและเพลาเนี่ยเขาวาดด้านหน้าก็มีนะครับคือมันจะมีว่าวาดเห็นข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็กลมๆซ้อนกันอย่างเงี้ยนะอันนี้แล้วก็จะมีแรงพยายามดึงอย่างนี้ก็ได้นะครับดังนั้นแล้วก็จะมีอย่างเงี้ยคือ W ตัวนี้ก็คือ R เล็กนะครับส่วนตัวนี้ก็คือ R ใหญ่อันนี้เขาเรียกว่าด้านข้างนะฮะเรียกว่าด้านข้างนะครับมาดูตัวอย่างที่4ครับเขาบอกว่าอุปกรณ์ตักน้ำเป็นล้อและเพลาดังรูปถ้าล้อมีรัศมี80เซนเพลามีรัศมี20ล้อก็คือรัศมี R ใหญ่นะครับเพลาก็คือรัศมี R เล็กต้องการยกน้ำ60กิโลนะก็จงหาน้ำหนักที่ยกได้อันนี้ขอแก้นิดนึงนะครับน่าจะเป็นหาแรงพยายามนะครับในการที่เราออกแรงตรงนี้เอาละครับข้อขอการได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎีข้อคอการได้เปรียบเชิงกลทางปฏิบัตินะฮะหลักการของล้อและเพลาเนาะเราก็ถ้าไม่มีแรงเสียดทานจบไม่พูดถึงแรงเสียดทานเลยนะครับให้ถือว่า work in เนี่ยมันเท่ากับ work out นะให้ถือว่า work in เท่ากับ work out ทีนี้ work in นะครับก็คือ e คูณ2 pi r ใหญ่ work out ก็คือ w คูณ2 pi r เล็กดังนั้น e จึงมีค่าเท่ากับ w คูณ r เล็กส่วน r ใหญ่นะครับ w คือ60กิโลแต่ก็ต้องทำเป็น6เป็นนิวตันนะครับ r เล็กคือ20เซน r ใหญ่คือ80เซนนะเพราะฉะนั้นก็แรงที่เราออกแรงที่เรากระทำก็คือ150นิวตันนี่คือคำถามแรกนะครับทีนี้ข้อขอไข่จงหาการได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎีนะฮะการได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎีคือ IMA เท่ากับ R ใหญ่ส่วน R เล็ก R ใหญ่คือ80เซนR เล็กคือ20เซนนะฮะคำนวณออกมาก็ได้4เท่าเราจะตอบว่ามีการได้เปรียบเชิงกล4เท่านะครับข้อควายจงหาการได้เปรียบเชิงกลทางปฏิบัติก็แปลว่าหา AMA นะครับ AMA คือ W ส่วน E นะฮะ W คือ600นิวตัน E คือ150นิวตันออกมาก็ได้4เท่าจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดแรงเสียดทานมันไม่มีนะครับ IMA มันก็เท่ากับ AMA นะในการปฏิบัติอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับล้อและเพลาลำดับต่อไปนะครับเป็นเครื่องกลอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าพื้นเอียงพื้นเอียงนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในการช่วยผ่อนแรงนะครับในการยกวัตถุจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงนะเป็นอุปกรณ์ยกคืออย่างนี้ครับหลักการมันทำไมผ่อนแรงครับอาศัยหลักทฤษฎีง่ายๆในการอธิบายนะครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการยกวัตถุอันหนึ่งนะ
ครับขึ้นตรงๆเลยนะถ้าวัตถุอันเนี้ยมันหนักสมมติมันมีน้ำหนักสัก100นิวตันนะเราจะให้มันยกขึ้นประมาณเนี้ยแน่นอนครับตามหลักของฟิสิกส์แล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยแรงที่เราจะยกต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับ100นิวตันถูกไหมครับตามหลักการยกนะครับทีนี้แทนที่เราจะไปยกขึ้นตรงๆนะฮะเราไปลากขึ้นพื้นเอียงแบบนี้ด้วยแรง F หรือแรงพยายามก็ได้นะครับแรง F ตัวนี้นะครับมันจะเกี่ยวข้องกับมุมของพื้นเอียงด้วยเราจะลากมันขึ้นไปตรงนี้เนื่องจากว่านะครับมันมีแรงถ้าไปวางบนพื้นเอียงปั๊บมันจะมีแรงตัวนี้คอยดึงไว้แสดงว่า F อย่างน้อยเนี่ยต้องเท่ากับ mg sin ไอ้ mg sin เซต้าเนี่ยมันจะมีค่าน้อยกว่านะครับ mg อยู่แล้วน้อยกว่าหรือถ้าเซต้ามันไม่ใช่90นะเพราะฉะนั้นมันต้องผ่อนแรงแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปยกของขึ้นพื้นเอียงนะครับมันก็จะมีปริมาณที่เกี่ยวข้องก็คือความสูงที่เราจะยกวัตถุขึ้นไปตรงนี้แล้วก็ความยาวในแนวเอียงนะฮะแล้วก็มีแรงพยายามคือแรง E นะเสร็จแล้วก็มีน้ำหนัก W นี่คือหลักการมันง่ายๆนะครับนักเรียนนะเพราะนั้น work in นะ work in ก็คืองานที่เราลากมันขึ้นไปก็คือ e คูณความยาวในแนวเอียงแล้วงานก็คือแรงกุลยทานนะครับเราลากตามแนวเอียงแล้วก็ลากไปนะครับส่วน work out นะครับงานที่ได้จากเป้าหมายเราคือยกวัตถุขึ้นไปที่สูงมันก็คือน้ำหนักวัตถุคูณความสูงอันนี้คือหลักการของพื้นเอียงนั่นเองนะครับ AMA นะฮะAMA ก็คือ W ส่วน E เห็นไหมครับนักเรียนมันไม่มีอะไรมันหลักการเดียวกันหมดแหละนะครับส่วน IMA เอาระยะทางของแรงพยายามมันก็คือ L ระยะทางในแนวเอียงเราใช้ L แล้วก็หารด้วยความสูงก็เป็น L ส่วน H อันนี้คือหลักการของพื้นเอียงนะครับมาดูครับมาดูโจทย์ตัวอย่างนะครับโจทย์ตัวอย่างครับจากรูปต้องการออกแรงผลัก36กิโลขึ้นพื้นเอียงดูจากรูปพื้นเอียงมีความยาว12เมตรและมีความสูง4เมตรนะฮะใช้แรงกี่นิวตันนะข้อกอไก่นะครับโจทย์ไม่ได้พูดถึงว่าแรงเสียดทานมันมีแล้วก็ใช้หลักการนี้คือถ้าแรงเสียดทานนะครับมันไม่มี work in เป็นไงฮะนักเรียนครับนักเรียนก็ใช้หลักการก็คือ work in เท่ากับอะไรครับ work in เท่ากับ work out นั่นเองนะครับเราเรียนก็ใช้หลักการนี้ก็ใช้หลักการ work in เท่ากับ work out นะฮะ work in ก็ e คูณ l work out ก็คือ w คูณ h ต้องการหา e ดังนั้น e จึงเท่ากับ w คือ360ใช่ไหมครับ h ก็คือ4หารด้วยความยาวก็คือ12เพราะฉะนั้นตัดกันออกมาก็ได้นะฮะ120นิวตันก็ช่วยผ่อนแรงนะครับ ข้อขอไข่การได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎี IMA ก็คือ L ส่วน H จำได้ก็จบถูกไหมครับ12หาร4ก็คือ3เท่าข้อคอควายการได้เปรียบเชิงกลทางปฏิบัติ AMA ก็คือ W ส่วน E W ก็คือ360 E ก็คือ120ก็เท่ากับ3เท่าอันนี้คือถ้าไม่มีแรงเสียดทานAMA IMA ก็ต้องเท่ากัน อ่ะทีนี้มาดูเครื่องกลนะฮะอีกแบบหนึ่งซึ่งเราคุ้นเคยแล้วก็เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนะครับเราเรียกเครื่องกลนี้ว่าสกรูนะอะไรก็ตามที่มันเป็นเกลียวๆแล้วหมุนๆเนี่ยก็เรียกว่าสกรูนะ SCREW นะหลักการของสกรูคืออะไรครับก็คือหมุนนะ
หมุนที่หัวมันนะภาษาชาวบ้านแล้วกันนะครับตรงนี้คือหัวน็อตเนี่ยนะฮะหมุนที่หัวน็อตนะครับเสร็จแล้วก็จะนะแทรกลงในวัตถุนะฮะแทรกลงในวัตถุคือหนึ่งรอบหมุนก็จะแทรกลง1ระยะเกลียวนะ1ระยะเกลียวสกรูก็อย่างนี้ก็ได้นะฮะอย่างนี้ก็ได้นี่คือสกรูนะตรงนี้ก็คือหัวน็อตเวลาจะทำงานก็คือหมุนออกแรงตรงนี้แต่บางทีเราอาจจะใช้เครื่องมือช่วยก็คือตัวนี้ก็คือไขควงถ้าเราหมุนไป1รอบมันก็จะค่อยๆกดลงไปทีละเกลียวตรงนี้เขาเรียกว่าระยะเกลียวนะครับนี่ฮะมันจะเป็นเกลียวอยู่นะครับทีนี้มันมีสัญลักษณ์แทนนะนักเรียนครับสัญลักษณ์ก็คือระยะเกลียวนี่เขาเรียกว่า P คือระยะ1เกลียวนะครับส่วนตรงนี้เวลาเราหมุนนะฮะก็คือรัศมีออกแรงพยายามในการหมุนพอหมุนลงไปมันจะทะลุลงไปในเนื้อไม้ก็จะมีแรงต้านก็จะต้านขึ้นไว้เกลียวก็จะทะลุลงมาแต่งานก็คือหมุนเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจหลักการนี้เราก็จะได้ว่า work in นะครับก็คือแรงที่เราหมุนตะปูนะถ้าเราหมุนผ่านไขควงรัศมีก็อยู่ตรงนี้นะฮะเราก็หมุนตรงนี้นะครับเวลาเราหมุนระยะทางมันก็เลยเป็นเส้นรอบวงนะฮะมันก็เลยกลายเป็น2 pi rส่วน work out นะครับมันคือระยะที่หมุนลงไปเกิดแรงต้านคูณระยะเกลียวที่ลงไปทีละเกลียวนี่คือหลักของตะปูเกลียวเห็นไหมครับนักเรียนหลักการเดิมหมดทุกอย่างเปลี่ยนแค่ว่ามันทำอะไรแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อะไรครับ IMA ก็เท่ากับระยะที่เราหมุนก็คือ2 pi r หารด้วยอะไรครับหารด้วย p ส่วน AMAก็คืออะไรครับก็คือ W ส่วน E นี่ฮะนี่คือหลักการง่ายๆครับเราจึงเรียกมันว่าเครื่องกลอย่างง่ายนะฮะมาดูต่อครับตัวอย่างครับเวลาอ่านโจทย์ฟิสิกส์มันก็ไม่ยากอะไรครับเราอ่านแล้วเราก็รู้ว่ามันคืออะไรในสูตรของเราเช่นแม่แรงตัว1มีระยะระหว่างเกลียว 0.5 ซมก็คือตัว P ระยะระหว่างเกลียวมีแขนหมุนยาว50เซนก็คือ R เห็นไหมครับถ้าใช้ยกรถมวล 1,570 กิโลมันก็ต้องเป็นตัว W ต้องใช้แรงอย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่ก็ถามหา E และปรากฏว่าต้องใช้แรงขนาด35นิวตันอ้าวแล้วตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือเขาเรียกว่าการใช้แรงจริงไปปฏิบัติจริงนะฮะได้35นิวตันถามว่าแม่แรงนี้มีการได้เปรียบเชิงกลเท่าไหร่เริ่มต้นเราต้องหาตัวนี้ก่อนครับหา E ก่อนนะแน่นอนครับเราจะหา E เนี่ยเขาบอกว่าแม่แรงไม่มีแรงเสียดทานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้หลักการก็คือ work in นะครับเท่ากับ work out นะครับ work in ก็คือแรงพยายาม E คูณ2 pi rนะ work out ก็คูณกับ W คูณ P นะดังนั้น E จึงเท่ากับ W คูณ P หารด้วย2 pi r W คือ1570กิโลก็เติมศูนย์อีกตัวก็เป็นนิวตัน P คือระยะเกลียว 0.5 เซนติเมตร 0.5 เซนติเมตรหารด้วย2คูณไพก็ประมาณ 3.14 รัศมีก็คือ50เซนนักเรียนสังเกตนะครับครูไม่เปลี่ยนเซนเป็นเมตรนะครับตามหลักมันต้องเปลี่ยนแต่นี่เรียกว่าเซนมันหารเซนแล้วตัดกันได้ครับนะ เมื่อคำนวณออกมามันก็จะได้ประมาณมันก็จะได้25นิวตันเห็นไหมครับผ่อนแรงเยอะมากเลยนะครับต้องการยกวัตถุหนักตั้ง 10,000 นิวตันออกแรงแค่25นิวตันเขาจึงเรียกว่าแม่แรงนะครับ
ป็นแม่ของแรงยกรถนะครับยกอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องยกรถนะครับอ่ะทีนี้มันมีคำถามแปลกไปจากที่โจทย์ตัวอย่างอื่นก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าต้องใช้แรง35นิวตันเนี่ยแม่แรงนี้มีการได้เปรียบเชิงกลเท่าไหร่นะอย่างนี้แปลว่าอะไรครับแรงที่เราคำนวณนี่คือเป็นทางทฤษฎีครับเพราะการได้เปรียบเชิงกลพอเอาปฏิบัติจริงนะครับเท่ากับ W ส่วน E แต่ W ก็คือ15700แรงที่ไปยกจริงคือ35ไม่ใช่25นะครับก็แสดงว่าคำนวณออกมาก็ได้ประมาณ448.57นะครับนี่คือการได้เปรียบเชิงกลทางปฏิบัติทีนี้เรามาศึกษาอันเครื่องกลสุดท้ายนะครับเป็นเครื่องกลอย่างง่ายเรียกว่ารอบนะครับอันนี้เราก็เป็นเครื่องกลที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราอยู่เรื่อยๆนะครับรอบที่จะสอนในวันนี้ก็เป็นรอบง่ายๆคือรอบเดี่ยวรอบเดี่ยวจะมี2แบบครับคือรอบเดี่ยวที่ไม่เคลื่อนที่นะครับอยู่เฉยๆเรามีหน้าที่ดึงขึ้นดึงลงเฉยๆนะครับก็คือลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่ารอบเดี่ยวตายตัวนั่นก็คือตัวลอกเนี่ยจะแขวนกับเพดานหรือแขวนกับข้างบนขื่อข้างบนแล้วก็เอาเชือกไปคล้องลอกแล้วก็ดึงเชือกลงนะฮะลอกแบบนี้มีหลักการง่ายมากนะครับคือหลักการมันก็คือว่าถ้าเราดึงลงนะฮะระยะทางที่เราดึงเวลาเราดึงนี่คือแรงพยายามนะครับส่วนน้ำหนักที่เรายกมันจะเคลื่อนที่ขึ้นเนี่ยก็คือ Wหลักการก็คือว่าระยะทางที่เราดึงลงนะกับระยะทางที่ลอกมันขึ้นเนี่ยมันมีหลักการว่ามันเท่ากันนะฮะเชือกที่เราดึงลงกับเชือกที่เราดึงขึ้นมันเท่ากันเพราะฉะนั้น work in เนี่ยกับ work out นะครับมันจะมีหลักการคือถ้าไม่มีแรงเสียดทานมันจะเท่ากันนะครับอันนี้คือกรณีไม่มีแรงเสียดทานแต่ถ้าเราไปแยกหานะครับ work in ก็คือ eคูณ SE work out ก็คือ W คูณอะไรครับคูณ SW นะครับดังนั้นถ้าเกิด work in เท่ากับ work out เราจะได้ว่า E คูณ SE เท่ากับ W คูณ SW แต่ว่าระยะทางมันเท่ากันขึ้นกับลงเราก็เลยได้ว่า E เท่ากับ W เพราะฉะนั้นรอบนี้ไม่ผ่อนแรงนะครับไม่ผ่อนแรงคือออกแรงเท่าไหร่ก็ดึงน้ำหนักได้เท่านั้นแต่ช่วยอำนวยความสะดวกเช่นพวกยกของการก่อสร้างที่ยกปูนยกอะไรขึ้นไปก็ใช้วิธีหรือฉกธงชาติที่เราใช้อยู่เราก็ใช้ลอกแบบนี้นะครับไม่ผ่อนแรงนะครับยกตัวอย่างนะครับง่ายๆเลยนะครับจากรูปถ้าวัตถุหนัก100นิวตันนะฮะต้องออกแรงกี่นิวตันตอบเลยไหมครับก็ตอบไม่ต้องคำนวณอะไรครับก็ตอบ100นิวตันโอเคไหมครับจบนะครับข้อ2ครับจากรูปถ้าวัตถุหนัก100นิวตันแล้วลอกฝืดอีก2นิวตันด้วยออกแรงเท่าไหร่แรงที่ออกก็เท่ากับ100นิวตันบวกกับแรงเสียดทานอีกก็ตอบ102นิวตันเห็นไหมครับมันง่ายนะครับนักเรียน อ่ะต่อไปนะครับเรามาพูดถึงอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าลอกเคลื่อนที่นะลอกเดี่ยวเคลื่อนที่ลอกเดี่ยวเคลื่อนที่นะครับเป็นลอกที่เวลาเรายกขึ้นเนี่ยมันจะคล้องผ่านลอกนี้แล้วลอกมันจะเคลื่อนขึ้นตามด้วยเพราะนั้นระยะนะระยะที่ยกเนี่ยเราดึงเชือกขึ้นเนี่ยมันจะเป็น2เท่าของระยะลอกนะครับ W อยู่ตรงนี้เรายกขึ้นด้วยแรงนี้
มันจะเป็น2เท่าเพราะฉะนั้นเวลาเราจะยกของหนัก10พูดง่ายๆนะหนัก10กิโลเนี่ยเราก็ออกแรงแค่เท่าไหร่ครับ5กิโลเพราะฉะนั้นลอกแบบนี้ก็จะมีการได้เปรียบเชิงกลด้วยนะครับช่วยผ่อนแรงอย่างน้อย2เท่าก็จบไหมครับก็จบลอกการเคลื่อนที่นะครับลอกเดี่ยวเคลื่อนที่นะฮะง่ายๆยกตัวอย่างเช่นเนี่ยวัตถุหนัก100นิวตันและลอกก็หนัก50นิวตันถามว่าออกแรงกี่นิวตันเพราะนั้นแรงพยายามก็คือน้ำหนักวัตถุนะครับบวกน้ำหนักลอกก็หาร2นะครับก็เท่ากับ150หาร2ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ75นิวตันเห็นไหมครับก็จบนี่คือเรื่องลอกนะฮะทีนี้ส่วนตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ค่อยศึกษากันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอชุดเครื่องกลอย่างง่ายถ้าบรรยายเร็วไปนักเรียนก็สามารถหยุดวิดีโอนะและทวนซ้ำได้นะฮะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับส่วนตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาลัยแล้วก็รับชมตอน2ต่อไปนะครับอาจารย์จะเฉลยให้อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับ